ไม่ครับผมถ่ายผมถ่ายฉี่ของผมครับเดี๋ยวให้ถ่ายค่ะเดี๋ยวให้ถ่ายรอแป๊บนึงผมไม่ได้ถ่ายใครเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะขอบัตรประชาชนหน่อยขอทำไมอ่ะบันทึกแบบปปส.ครับก็บันทึกไปเลยผู้กองขอให้เจ็บค่ะข้อมูลของคุณนะครับมีกรอกเขาทำไมผมต้องกรอกอ่ะผมไม่ทำอะไรผิดเลยเป็นแบบฟอร์มของปปส.ค่ะผมไม่กรอกไม่กรอกเชิญค่ะผู้กองว่าไงเราว่าไงมีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาครับตรวจชีผมก็ให้ตรวจครับผมมีบัตรประชาชนไหมบัตรประชาชนมาดูไม่มีครับทำไมไม่พกบัตรประชาชนคนไทยป่ะคนไทยครับผมทำไมไม่พกบัตรประชาชนอ่ะไม่ครับผมเพิ่งเลิกงานครับไอ้น้องพี่จับน้องเขาหาไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนนะทำไมอ่ะก็ผมเพิ่งเลิกงานมาใช่คุณบัตรประชาชนแล้วทำไมต้องจับผมอย่างนี้ไงก็ต้องค้นตัวดูก่อนเปิดเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวผมให้ค้นเองครับผมใจเย็นๆนะใจเย็นทีละคนครับผมผมค้นเองเนี่ยผมเป็นตำรวจผมแน่ชัดได้ครับผมได้ครับนี่ชื่ออะไรครับชื่อมีอยู่แล้วไม่ผมไม่อคติครับผมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแกดีนะวางผมพังนะผมไม่กลัวผมพังผมรับผิดชอบอยู่แล้วได้ก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับเรามารถอะไรเนี่ยขับรถอะไรมามอเตอร์ไซค์ครับผมเหรอได้จริงไหมมีไหมผมไม่ได้ขับผมซ้อนใครขับมาใครขับรถใครเรามาดูเอกสารนี่หลักฐานรถด้วยหลักฐานรถพี่แจ้งงานนี่ไปบันทึกจับกลุ่มไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนและส่งพนักงานสอบสวนได้อยู่แล้วครับผมได้ครับผมเพราะผมเพิ่งเลิกงานมาครับก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปอ้างเอาไว้เป็นเขาครับผมเอกสารมาเอกสารรถทำงานที่ไหนกันเราไปเดี๋ยวเชิญอะไรครับเอ้าไปจับคุณในข้อหาไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนผมจะจับคุณส่งร้อยเวรเข้าใจไหมไม่ผมเพิ่งเลิกงานมาคุณจะทำงานจะเลิกงานจะเพิ่งไปไหนมาก็แล้วแต่ป่ะน้องไปดีๆป่ะไม่ต้องมาถ่ายคลิปหรอกป่ะผมต้องถ่ายครับผมอย่าทำรังผมครับผมจะจับคุณจะจับคุณจะให้ผมจับไหมจับผมเรื่องอะไรจับผมเรื่องอะไรก็ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนไงไม่ใช่ผมเพิ่งเลิกงานมาป้าคุณไปพบร้อยเวรป้าอย่าต้องใช้กำลังอ่ะไม่ต้องใช้กำลังอ่ะผมให้คุณไปนี่แหละได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วครับผมได้อยู่แล้วครับบ้านผมอยู่ตรงนี้เองบ้านคุณอยู่ไหนก็แล้วแต่ป้าเอาตัวไปไปทำบันทึกจับกลุ่มรออยู่นี่แหละนี่ครับช่วยเดี๋ยวเพื่อนช่วยแชร์หน่อยนะเพื่อนนะแชร์เลยดิ๊กไปบอกแฟนพี่ด้วยไหนเอกสารคุณเอาออกมาผมดูสำเนาคู่มือในการต่อภาษีป้ายวงกลมฮะผมไม่รู้ว่าป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีไหมสำเนาคู่มือทะเบียนรถเข้ามาเซิร์ฟที่ใส่หมวกกันน็อคนะคะเพิ่มข้อหาอีกหนึ่งข้อหาครับผมเดี๋ยวครับปรับเอาครับไม่เป็นไรมาตอนไหนคุณเชยให้ถนนหลวงผมไม่รู้หรอกเข้าใจไหมหลังมาดูเอาไหมผมดูเอาไว้มาใต้บ่อผมไม่มีที่เลยไม่ได้มาแล้วคุณเอาไว้ใต้บ่อใช่ไหมใต้แสดงการเสียภาษีเอาสำเนาคู่มือมาหน้าบ้านผมเอาคู่มือมาให้ผมดูดิคนเลยถามเยอะอันนี้ที่ไหนครับสวที่ไหนครับหนองขามครับหนองขามอีกแล้วใช่น้องหนองขามนึกไว้อย่าลืมไปบอกแฟนพี่นะมีไม่สำเนาหนองขามมันมีแค่นี้ครับรถขึ้นไม่เป็นไรเขาจับรถด้วยไปจับบันทึกจับคุมแล้ว200เวรจับผมทำไมไม่มีสำเนาคู่มือทะเบียนรถไม่มีสำเนาคู่มือทะเบียนรถไม่ติดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีไปต่อที่โรงพักต่อนะครับต่อเชิญต่อที่โรงพักครับผมไปเปรียบเทียบปรับครับครับผมอันนี้ก็ไปที่โรงพักหนองขามนะครับไปเชิญมา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 เชิ
าอยู่กลางไปไปบันทึกที่โรงพักก็ได้เนี่ยไม่พกบัตรประจำตัวก็เลยมาตั้งข้อหาผมนิดนึงไม่พกบัตรประจำตัวเฉยครับผมไปโรงพักเลยป่ะไปโรงพักเลยบันทึกที่โรงพักอ่ะทึกเสร็จแล้วส่งร้อยเวรเลยไปไม่ต้องไปไหน